ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมฮิบรูบทที่12ข้อที่10ถึงข้อที่11บันทึกว่าเพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิสภาพของพระองค์เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลยเป็นเรื่องเศร้าใจแต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองข้อคิดจากพระวจนะนะคะข้อคิดเพื่อการมีความสุขในชีวิต 1. เราจะต้องยอมรับการตีสอนจากพระเจ้าผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดพลาดก็แค่ยอมรับการแก้ไขเพื่อเราจะไม่ผิดแล้วก็จะไม่พลาดในอนาคตต่อไปนะคะแล้วก็ข้อที่ 2. เราจะต้องยอมรับการแตะชีวิตจากผู้อื่นชีวิตที่แตะได้เตือนได้ก็จะสามารถเติบโตได้และชีวิตที่เติบโตได้ก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นนะคะและประการที่ 3ต้องยอมรับการฝึกฝนในทางธรรมเพื่อเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นและคนที่ดีขึ้นก็จะเป็นคนที่มีความสุขเรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะหนุนใจในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้พระวจนะนี้เกิดผลในชีวิตของเราเราจะเป็นคนที่ยอมรับการตีสอนจากพระเจ้าเพื่อที่ชีวิตของเราจะดีขึ้นเราจะเป็นคนที่ยอมรับการเตือนสติแล้วก็การแตะชีวิตจากผู้อื่นเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นและเราจะเป็นคนที่ยอมรับการฝึกฝนตนในทางธรรมเพื่อที่ชีวิตของเราจะเป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้นเป็นพระพรแล้วก็รับพระพรมากขึ้นเราขอบพระคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ